ถูกอีกแล้วเฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันบันดาลเลขถูกอีกแล้วเฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันบันดาลเลขถูกเลขหน้า377และเลขท้าย2ตัวเลข70เตรียมนำเงินทำบุญวันที่16ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ถูกหวยอีกแล้วหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิมเฟี้ยวฟ้าวได้โพสต์ทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยระบุว่ากราบปู่ย่าพญานาคทุกตระกูลที่อยู่เคียงข้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109กราบบารมีนาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์กราบวันเกิดเดือนเกิดของพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109องค์นี้ที่ช่วยสานสร้างพญานาคค่อยๆสวยสมบูรณ์ขึ้นอิมซื้อเลขวันเกิดของพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109คือวันที่11ธันวาคมแต่เลขวันเกิดท่านไม่ออกแต่ไปออกเลขข้างหน้า377ทุกอย่างนี้ล้วนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรทุกประการและเลข70เป็นเลขที่ข้าพเจ้าได้ฝันไว้ข้าพเจ้าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้จะนำขึ้นไปสรรสร้างพญานาคต่อไปเรื่อยๆลูกจะเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมเพื่อเดินทางไปสวดมนต์ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่วันที่31ธันวาคม63และลูกจะสวดมนต์ด้วยจิตที่รักและศรัทธาสวดข้ามปีตั้งแต่2ทุ่มตี4ให้กังวานไปถึงสวงสวรรค์โปรดเสด็จรับฟังการสวดมนต์ในครั้งนี้เทิดด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่บริสุทธิ์อนุโมทนาบุญคกัลยาณมิตรทุกท่านซึ่งหลังจากเฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก